ในชีวิตการทำงานในแต่ละวันมักเจอกับความเครียดคนส่วนใหญ่จึงมีการวางแผนออกไปท่องเที่ยวเมื่อมีโอกาสเพราะการเดินทางท่องเที่ยวนอกจากจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วยังถือเป็นการพักผ่อนในอีกรูปแบบหนึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที่ยวตระหนักถึงการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยการดำเนินการผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นการดำเนินการตามนโยบายที่ชัดเจนทำอะไรที่ไหนอย่างไรพร้อมสถิติตัวเลขการแก้ไขปัญหาซึ่งปัจจุบันนี้เราเห็นข่าวนักท่องเที่ยวถูกหลอกซื้อทัวร์อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากมีกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาหลอกผู้คนในรูปแบบทัวร์มากขึ้นมีผู้ตกเป็นเหยื่อออกมาให้ข่าวได้เห็นบ่อยครั้งกรมการท่องเที่ยวจึงได้จัดทำข้อมูลสื่อออกมาเตือนและแนะนำให้ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนการซื้อทัวร์มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องมีความน่าเชื่อถือราคาอย่าหลงเชื่อกับราคาที่ถูกเกินไปมีถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดที่ไปเที่ยวความชัดเจนของเพจการชำระเงินตรวจสอบให้ดีก่อนว่าบัญชีธนาคารที่ต้องโอนเข้าเป็นชื่อบริษัทหรือเปล่าประชาสัมพันธ์เพื่อถึงกลุ่มเป้าหมายโดยใช้รายละเอียดตามภาพผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ Twitter ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะส่งผลให้การออกไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับความเชื่อมั่นปลอดภัยและคุ้มค่าในการพักผ่อนกับธรรมชาติรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายอย่างแท้จริงประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมีความระมัดระวังในการซื้อทัวร์มากขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ออกเดินทางท่องเที่ยวมีความปลอดภัยมั่นใจในการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนอย่างต่อเนื่องเกิดการสร้างงานขึ้นในชุมชนท่องเที่ยวส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ